ใครตอบได้ว่าบั้งไฟบั้งแรกถูกจุดขึ้นเมื่อไหร่มีเพียงคำบอกเล่าของปู่ย่าตายายที่ต่างบอกต่อๆกันมาว่ามันมีมาหลายชั่วอายุคนแล้วบุญบั้งไฟหรือที่ชาวอีสานเรียกกันติดปากว่าบุญเดือน6นั้นเป็นหนึ่งในงานบุญตามจารีตสำคัญที่เรียกกันว่าฮี12เดือนซึ่งจะนิยมทำกันในช่วงเดือน6อันเป็นฤดูของการทำนาตกกล้าหว่านไถมีวัตถุประสงค์เพื่อการขอฝนเช่นเดียวกับการแห่นางแมวของภาคกลางเพราะสังคมอีสานเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาน้ำจากฟ้าในการทำการเกษตรชาวอีสานมีคติความเชื่อสืบต่อกันมายาวนานว่ามนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของเทวดาหรือพญาแถนและพญาแถนก็เป็นผู้ที่ประทานน้ำให้แก่มนุษย์ตามตำนานที่เล่าขานจากนิทานพื้นบ้านเรื่องผาแดงนางไอและเรื่องพญาคันคากล้วนแต่กล่าวถึงการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนเพื่อให้บันดาลให้ฝนตกลงมาถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะละเลยมิได้เพราะเชื่อกันว่าหากหมู่บ้านใดมิได้จัดบุญบั้งไฟก็จะเกิดความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลการเฮ็ดบั้งไฟของชาวอีสานเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ดนตาปู่ตาปู่ตั้งแต่สมัยโบราณมาวิธีฝนเดือน6เดือน6นี่คือเขาเอิ้นว่าบุญเดือน6คือบุญบั้งไฟเป็นการจุดบั้งไฟเฮ็ดประเภทนี้นี่ขึ้นไปคือบอกจุดบั้งไฟก็ไปบอกกล่าวต่อเทพพญาดาเทวดาให้มีผลตกลงมาเพื่อชาวบ้านที่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าให้อุดมสมบูรณ์คือการเฮ็ดบั้งไฟนี่ชาวอีสานนี่สิขาดบ่ได้แม้แต่ปีเดียวก่อนที่นี่บุญบั้งไฟนี่มันมีตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเล่าว่าพญาแถนพญาคันคากพญาปวกที่อยู่พื้นดินของเฮานี่มันแห้งแล้งเทวดานั่นบ่เฮ็ดให้ฝนตกก็บ่ได้คือเลยเดือดร้อนกันไปหลายบัดนี้พวกภาคพื้นดินพญาแถนพญาคันคากพญาปวกทุกคนนี่ก็มันปรึกษากันมันร่วมกันว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ก็ต้องไปรบกับเทวดาพญาปวกก็ได้ก่อจอมปวกกันไปหาเทวดาแล้วไปรบกับเทวดาได้ชนะชนะแล้วก็ต้องมีข้อต่อรองกันว่าเทวดาต้องเฮ็ดให้ฝนตกลงมาให้พวกอยู่พื้นดินได้เฮ็ดไร่เฮ็ดนาได้อุดมสมบูรณ์นี่อันใดอยู่อย่างสบายเทวดาก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋ข่อยสิฮู้ว่าพวกเจ้าสิเฮ็ดนาตอนใดเอาจังซี่ก็เลยว่าข่อยสิมีสัญญาณขึ้นว่าขึ้นจุดบั้งไฟขึ้นไปลักพวกจุดบั้งไฟขึ้นไปนั่นเทวดาก็ต้องเฮ็ดให้ฝนตกลงมาตกลงมาพวกข่อยก็จะได้เฮ็ดหน้าเฮ็ดไทยเฮ็ดหยังให้มีข้าวมีหยังกินบัดนี้เอาบัดเทื่อข่อยเฮ็ดฝนตกแล้วข่อยสิฮู้ว่าจังได๋เทื่อพวกเจ้าเฮ็ดแล้วก็จะเฮ็ดฝนหยุดได้สิมีสัญญาณไปอีกว่าคันสิเฮ็ดข้าวเฮ็ดหยังน้ำพอแล้วมีห่วงมีหยังเรียบร้อยแล้วพวกข่อยก็สิย้อนเบาธนูขึ้นไปสิเบาธนูขึ้นไปมีติดธนูมีเสียงดังก็ให้ฝนเซาหยุดก็เลยมีขอต่อรองกันมาก็เลยมีประเภทนี้บุญบั้งไฟขึ้นมาเท่าทุกวันนี้แหละครับเสียงกลองประสานเสียงกับการขับขานกลอนเสริงบอกเล่าถึงตำนานบั้งไฟด้วยจังหวะแบบพื้นเมืองและสำเนียงไพเราะเสนอหูแววยินมาจากคุ้มต่างๆนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าชาวบ้านตามคุ้มต่างๆกำลังซุ่มซ้อมการรำเสริงการร้องกาบเสริงของหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่รวมถึงการจัดทำบั้งไฟมีการตกแต่งลวดลายสวยงามตามประเพณีเพื่อที่จะเข้าร่วมขบวนแห่ในงานบุญบั้งไฟประจำปีก
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตจะแบ่งออกเป็น2วันวันแรกเรียกว่าวันสุกดิบซึ่งเป็นวันที่ชาวบ้านจะแห่บั้งไฟไปยังศาลปู่ตาของหมู่บ้านเพื่อทำพิธีเส้นสวงและจุดบั้งเสียงซึ่งเป็นบั้งไฟขนาดเล็กที่ใช้ในการเสี่ยงทายถ้าบั้งไฟพุ่งทะยานขึ้นสูงก็เชื่อว่าฝนฟ้าจะดีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์แต่หากจุดแล้วบั้งไฟแตกหรือไม่ขึ้นก็หมายความว่าในปีนั้นน้ำท่าจะขาดแคลนบอกไฟเสียงไทยนี่เพื่อบอกไฟที่จุดก่อนหมู่เพื่อบอกไฟเสียงไทยคือจุดทำได้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงฝนฟ้าจะดีบ่แล้วก็ข้าวปลานี่อย่างสิดีบ่บอกไฟเชียงไทยนี่ต้องจุดก่อนหมู่จุดก่อนหมู่ว่าก่อนที่มีการจุดบอกไฟอื่นบอกไฟเชียงไทยนี่ต้องให้ประธานในพิธีชื่อว่าจังหวัดยะโสธรทอดนั่นก็ผู้ว่าต้องเป็นผู้จุดถ้าบอกไฟขึ้นดีเขาก็ชาวบ้านก็เชื่อว่าฝนฟ้าเนี่ยมันสิตกลงมาดีเฮ็ดไรเฮ็ดหน้าอุดมสมบูรณ์ดีการจุดบอกไฟนี่เขาต้องไปเลี้ยงเลี้ยงเจ้าที่เจ้าฐานเลี้ยงเนี้ยพ่อข้างสิ่งปกปักรักษาอยู่แถวบริเวณนั้นว่าเลี้ยงก่อนที่จุดบอกไฟให้บ่มีอุบัติเหตุบ่มีหยังให้บอกไฟเล่นกันม่วนๆเล่นกันแล้วก็จะมีอุบัติเหตุจะมีอันตรายหยังเขาต้องเลี้ยงเลี้ยงทุกปีคือฐานจุดนี่ก่อนที่จุดไฟต้องไปเลี้ยงหัวหมูเลี้ยงข้าวของหวานเขาเลี้ยงกันการเลี้ยงฐานเรื่องบนบานสารกล่าวว่าปีนี้ถึงประเภทนี้การจุดบังไฟที่มาขอเลี้ยงแล้วก็ขอให้ปกปักรักษาเช่าบ้านเช่าเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขจุดบังไฟแล้วจะมีบัตรเหตุอย่างแล้วก็ให้บังไฟขึ้นต้องสูงแล้วก็ให้ฝนตกลงมาให้เห็ดหน้าอุดมสมบูรณ์จากนั้นก็จะพากันแห่แหนบั้งไฟไปยังสถานที่จัดงานหรือหมู่บ้านเรียกว่าวันโฮมในขบวนแห่นี้จะมีการรำเสริงกันอย่างสนุกสนานในการเสริงจะมีคนจ่ายกาบและคนตีกลองให้จังหวะเสริงอยู่บริเวณกลางขบวนเพื่อให้ผู้ฟ้อนเสริงได้ยินเสียงจังหวะและคำกลอนลำกาบเสริมได้อย่างชัดเจนรุ่งขึ้นในวันที่2ของงานประเพณีบุญบั้งไฟจะเป็นวันของการจุดบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและเป็นการจุดบั้งไฟเพื่อการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานจุดบั้งไฟนับเป็นช่วงที่ตื่นเต้นและสนุกสนานเพราะต่างต้องลุ้นกันว่าบั้งไฟของตนจะทะยานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ไกลเพียงใดโดยเฉพาะช่างบั้งไฟเพราะถ้าบั้งไฟจุดไม่ขึ้นหรือระเบิดก็จะโดนจับโยนลงในบ่อโคลน
เป็นความสนุกสนานอีกอย่างของการจุดบั้งไฟหน้าตาของบั้งไฟในวันนี้เปลี่ยนแปลงจากไม้ไผ่ลำโตมาเป็นท่อ PVC มีขนาดน้ำหนักของดินปืนมากขึ้นจากบั้งไฟธรรมดากลายมาเป็นบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านการเฮ็ดบั้งไฟบั้งไฟมีหลายขนาดเริ่มแต่บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านทุกมื้อให้ฮอดบั้งไฟคือแล้วสมัยก่อนนั่นคือสมัยโบราณนั่นครับก็เฮ็ดกันต้องใช้กระบอกไม้ไผ่มาขัวมือขัวหยังแล้วก็ใช้โคกตำเอาแล้วก็มาตอกเพราะว่าสมัยตะก้อนนั้นเฮ็ดบั้งไฟนี่มันสิใช้เวลาโดนเขาใช้เหล้าเขาทีเอาไม้ไผ่เฮ็ดต่อมาเอาเหล็กแต่ว่าทุกมื้อนี่เขาใส่ท่อ PVC มันต่างกันหลายกับสมัยก่อนแหละการผสมมือผสมอย่างนี้ก็ต่างกันหลายทุกมื้อนี่ใส่ท่อ PVC ที่ว่าผสมขั้นตอนการตำบั้งไฟนี่ที่บ่มีเลยการขี้เกียจนี่ก็ต้องสีเอาทุกมื้อนี่มีแน่บดได้หยังคือมันง่ายเทคโนโลยีมันเกิดมาหลายกว่าเก่ามันง่ายการอาจก็ต้องใช้ไฟฟ้าอาจเอาเป็นปอนตอนสมัยก่อนนี่เฮ็ดบั้งไฟแสนนี่เฮ็ดกันเป็นเดือนทุกมื้อนี่เฮ็ดแค่มื้อเดียวกันแล้วและการมาคำนวณทุกมื้อมันเทคโนโลยีมันหลายน้ำหนักที่ให้เบาเดี๋ยวเบาที่สุดเลยตอนสมัยก่อนนี่หางบั้งไฟนี่ต้องใช้แบบเป็น20-30กิโลบั้งไฟแสนทุกมื้อใช้แค่8กิโล9กิโลคือมันสิต่างกันหลายบั้งไฟสมัยก่อนนี่ผู้เฒ่าผู้แก่เฮ็ดคือเฮ็ดให้ได้แล้วคือจูดขึ้นไปแล้วก็ขอป้าขอฝนทุกมื้อนี่ต้องมาแข่งขันกันคนทุกมื้อมันแข่งขันกันก็ต้องมาใช้หัวต้องว่าเฮ็ดว่าเฮ็ดจังได๋มันจังสิได้ชนะกันคนทุกมื้อมันมาแข่งขันกันก็ต้องมาใช้หัวใช้อีหยังเทคโนโลยีหยังมาซอยหลายแล้วมันต่างกันหลายกับสมัยก่อนนอกจากนี้มีการเอ้บั้งไฟหรือประดับตกแต่งบั้งไฟกันอย่างสวยงามประการตารวมทั้งยังมีการสร้างสรรค์ลีลาลูกเล่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเรียกกันว่าบั้งไฟแฟนซีในส่วนของการจัดขบวนแห่บั้งไฟก็เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความเป็นงานเทศกาลสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ทว่าลึกลงไปในจิตวิญญาณของชาวอีสานสิ่งที่พุ่งทะยานขึ้นไปพร้อมกับบั้งไฟก็ยังคงเป็นความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องเทวดาพญาแถนผู้มีอำนาจที่จะดลบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนำความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นแผ่นดินอีสาน